ันนี้เราจะมาดูการจัดการขยะจากอุตสาหกรรมนะคะหรือไม่จะพูดอีกทีนึงคือขยะจากคนที่เป็นเจ้าของกิจการซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะไม่มาจัดการอันนี้จะต้องจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับการจดทะเบียนจากกับรัฐบาลเนี่ยมาจัดการอันนี้วันนี้ที่มาดูนะคะก็คืออย่างขยะที่จัดการจากของอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นขยะประเภทที่ค่อนข้างอันตรายเขาจะแบ่งมี20ชนิดนะคะเป็นแบบอันที่เป็นขยะอันตรายที่ต้องจัดการพิเศษแต่ว่าขยะทั่วๆไปอันอื่นที่มาจากอุตสาหกรรมหรือมาจากภาคธุรกิจอื่นๆเนี่ยรัฐบาลเขาจะไม่จัดการเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างอันนึงที่อันนี้ดูเราจะไม่ได้เป็นขยะอันตรายนะคะแต่ว่าก็คือจะต้องจัดการพิเศษโดยที่บริษัทเอกชนที่มารับที่นี่ก็จะไปจัดการต่อทีนี้อย่างที่เรามาดูอันนี้นะคะเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะคิตากิวชูเนี่ยเขาจะมีเป็นกฎหมายพิเศษเขาก็คือว่าคนที่ผลิตขยะก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินค่าจัดกำจัดอันนั้นด้วยหรือว่าถ้าที่เราเคยรู้จักกันนะคะจะเรียกว่าpolluter pay principle ก็คือ PPP 3P ทีนี้ในการกำจัดของพวกนี้นะคะก็คืออย่างของที่เรามาดูวันนี้เนี่ยจะเป็นห้างอีออนก็คือจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ของที่นี่แล้วก็คือถูกเหมือนเขาก็จะระบุว่าอันนี้คือเป็นภาคธุรกิจเหมือนกันนั่นก็คือจะมีการจัดการพิเศษโดยที่ภาคโดยที่จะมีบริษัทมารับนะคะก็คือจะเป็นบริษัทลิทเทิลเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไปของขยะอันนี้นะคะนี้จะเป็นห้องที่เก็บขยะที่ของอีออนนี้ก็คือจะมีการเปิดปิดที่นี่แล้วก็มีการควบคุมอย่างชัดเจนว่าไม่ให้มีขยะปนเปื้อนอย่างอื่นเข้ามาแล้วก็จะแยกเป็นประเภทขยะแล้วเดี๋ยวจะมีรถของทางด้าน Beatles เนี่ยเขามาเก็บไปในที่ที่รวมแล้วก็กำจัดของเขาอีกทีนึงนะคะนี่เราไปดูกันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงตัวอย่างอันนี้คือเป็นของที่ห้างอีออนเนี่ยพอมาชั่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องจดไว้ว่าน้ำหนักเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ทั้งห้างเนี่ยจะต้องเป็นคนจ่ายค่ากำจัดตามน้ำหนักนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเขายิ่งใช้ซ้ำเนี่ยยังไม่ทิ้งทันทีน้ำหนักมันก็จะไม่มากเพราะนั้นก็คือการจ่ายในการกำจัดเขาก็จะน้อยลงนี่ก็นำโรงเรียนไปที่ช่องเก็บแล้วนะคะคือในห้องเก็บนี่นะคะจะเห็นว่าเขามีป้ายอยู่เต็มไปหมดเลยนี่คือจะบอกให้รู้ว่าต้องแยกอะไรไว้ตรงส่วนไหนบ้างนะคะอย่างนี้จะมีตั้งแต่ตะเกียบที่มาจากร้านอาหารต่างๆเพราะในห้างแน่นอนต้องมีร้านอาหารมากมายก็คือจะแยกตะเกียบแล้วก็จะมีหลอดไฟแบตเตอรี่ที่ใช้ตามที่ต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขยะที่มีวอลลุ่มขนาดใหญ่มีปริมาตรใหญ่เช่นโฟมเป็นต้นกล่องโฟมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขยะที่อาจจะไม่สามารถด้วยเอาไปเผาได้แล้วก็มาฝั่งนี้จะเป็นพลาสติกกับส่วนที่เผาไหม้ได้นะคะพอเป็นทางด้านนู้นก็จะเป็นที่เก็บพวกกล่องกระดาษนะคะเอาไปรีไซเคิลฝั่งนู้นก็จะมีน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยนะคะเพราะว่าตามร้านอาหารหรือว่าศูนย์อาหารของที่เนี่ยก็จะต้องมีการใช้น้ำมันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะมารวบรวมไว้ตรงนี้ด้วยว่าน้ำมันใช้แล้วของเขาเนี่ยเขาจะเอาไปทำไบโอดีเซลเดี๋ยวเราจะไปอาจจะได้ไปดูในคลิปอื่นๆว่ามีที่เก็บตรงไหนอีกบ้างนะคะอันนี้คือเป็นที่เก็บของที่อีออนนี้แล้วเขามาไว้ตรงนี้นี่เป็นถังที่เขามาจากร้านอาหารที่อยู่ในห้างอีออนนะคะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารซึ่งเรารู้ทั่วๆไปว่ามันไม่ใช่ขยะอุตสาหกรรมแต่ก็คือมันมาจากคนที่เป็นเจ้าของกิจการนั่นก็คือทางบริษัทเนี่ยก็จะมาจัดไปจัดการเหมือนกันมันก็จะแยกไว้เป็นของกล่องว่าอันไหนมาจากที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็มีฉลากติดชัดเจนนะคะว่าอย่างอันนู้นมาจากร้านซูชิอันนี้มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวราเมนอะไรประมาณนี้จะมีอยู่บนกล่องที่ชัดเจนนะคะว่าใครมาทิ้งอะไรบ้างแล้วก็ต้องเอาไปชั่งด้วยค่ะที่ใส่ของจากร้านอาหารมาเนี่ยก็คือพอเขาเอามาแล้วเนี่ยเมื่อเป็นอาหารมันอาจจะทำให้เกิดการบูดเน่าเพราะนั่นคือเขาจะมาเก็บในห้องนี้ในห้องนี้เย็นนะคะเหมือนห้องเหมือนคล้ายๆตู้เย็นประมาณแต่ไม่ถึงกับเย็นเหมือนฟรีเซอร์เพราะนั่นก็คือจะสามารถเก็บขยะที่เป็นเศษอาหารได้ประมาณนึงในแต่ละวันก่อนที่เขาจะมาเอารถมาเก็บขนไปทำเป็นปุ๋ยต่อไปนะคะก็จะเก็บไว้ในห้องนี้เป็นห้องเย็นหนาวนิดนึงอันนี้นะคะแต่ละร้านเนี่ยพอเอามาแล้วพอก็เอากลับไปต้องล้างถังนี้ด้วยแล้วก็ได้เอาไปใช้ต่อไม่ใช่ว่าทางบริษัทนี่เขาเอาไปล้างให้ไม่ใช่นะคะล้างเอามาใส่แล้วขนไปแล้วต้องล้างด้วยแล้วไปใช้ต่อค่ะตอนนี้นะคะสูงได้3 ตัน 3.2 ตันอ
ี้มันจะต่างกับบ้านเราคือของบ้านเราเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าขยะที่เราโทรไปที่บริษัทเข้ามากำจัดจะไปที่ไหนบ้างเพื่อจะพิสูจน์ได้ว่าตัวขยะที่กำจัดเนี่ยไปในเส้นทางที่ถูกต้องมีวันเวลาที่ถูกต้องมีทั้งบันทึกลงในเป็นเอกสารนะคะมีรูปถ่ายแล้วก็มีวันเวลาบันทึกพร้อมทั้งเครื่องนี้ก็จะมีจุด GPS ด้วยนะคะเพราะนั้นคือรถมันวิ่งไปทางไหนก็จะรู้ว่ารูทของการเส้นทางการลำเลียงขยะไปที่ไหนแล้วก็ไปจอดที่ไหนก็คือจะมีพิกัดชัดเจนอันนี้คือวิธีการของเขาค่ะถ้าเกิดว่าเรามาเทียบกับของบ้านเรานะตอนนี้เนี่ยเราก็มีบริษัทจดทะเบียนแบบเขาแต่ว่าถ้าเราเอาอันนี้มาใช้ก็คงจะประโยชน์กับบ้านเราอย่างมากเลยนะคะทั้งไงวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่คุณต้องพูดสั้นๆ